ไอ้คนห่วยๆอย่างเธอเนี่ยไม่มีใครเอาไปทำงานได้หรอกเว้ยใครกันแน่วะที่ห่วยถ้าไม่มีคนอย่างพวกกูทำงานให้ก็ไม่มีปัญญาได้เป็นหัวหน้าแบบนี้หรอกให้ฉันนึกได้เป็นคนบ้างนะอลิซไม่เคยคิดร้ายกับเดือนเลยนะเชื่อพี่สิคนที่เดือนต้องระวังไม่ใช่อลิซเอากระเป๋าใบนี้ไปส่งข้างในกระเป๋ามีอะไรอ่ะผมมาจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดฐานการทำทางเศรษฐกิจเราสงสัยว่าร้อยเล่มเกมออฟฟิศคืนนี้20นาฬิกา30นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus